Hello, welcome back to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ So we see you again เจอกันอีกแล้วนะคะกับลุคใหม่ค่ะสีผมใหม่จะดูเขียวๆหน่อยๆนะคะมาแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจเรามาต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็พูดถึงเทคนิคการทำข้อสอบโชว์อีกนะคะคลิปที่แล้ววันนี้ก็ได้พูดถึงว่าเทคนิคที่ว่าเห็นปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าก็อย่างที่เราเห็นนะก็ทำได้จริงถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแอพพลายได้กับทุกกราม่าแต่ก็ทำได้จริงค่ะถ้าเราทบทวนไปทบทวนดีๆดูกราม่าดีๆนะคะเราก็สามารถทำแบบเห็นปุ๊บแล้วตอบได้ปั๊บเลยโดยไม่ต้องอ่านได้ค่ะซึ่งแน่นอนมันดีตรงที่เราเซฟเวลาได้ค่ะทำให้ทำได้เสร็จได้เร็วและถ้าเราจำโครงสร้างอะไรได้มันถูกแน่นอนค่ะอย่างรอบที่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นคร่าวๆแล้วว่าทำได้และให้ตัวอย่างไปและอย่างที่บอกนะคะว่าจะมาลงลึกในแต่เรื่องวันนี้นะคะวันนี้จะมาลงลึก1เรื่องค่ะที่เราสามารถใช้เทคนิค apply เทคนิคที่ว่าเห็นปุ๊บแล้วตอบได้ปั๊บได้เลยก็วันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ condition นะคะเงื่อนไขหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของ if clause ค่ะถ้าเราดูกันมาติวๆกันมาบ้างแล้วเราก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตานะว่า if clause คืออะไรแต่คราวนี้มาดูกันเลยค่ะว่ามันใช้ดู signal word ตรงไหนที่สามารถทำให้เราเห็นปุ๊บแล้วก็กาได้แล้วก็ยังยิ้มอยู่เอ้ดีใจจังที่เจอข้อนี้เพราะว่ามันไม่ยากค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะกับ if clause นะคะ condition 1นะคะหรือ if clause 1ไม่มีชื่อใดๆค่ะ if clause 1 2 3เลยค่ะก็คือ if clause มีทั้งหมดหลักๆก็คือมี3 if clause ด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็1 2 3เลยอันแรกนะคะก็จะใช้พูดถึงสิ่งอะไรที่เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกเราจะเน้นเทคนิคค่ะเราไม่ต้องอ่านความหมายเน้นเทคนิคเรามาดูโครงสร้างเลยค่ะโครงสร้าง if clause ง่ายๆค่ะ if clause ที่1นะคะ if บวก present simple ประธานบวก will ค่ะจำไว้เลยนะคะ if บวก present simple ประธานบวก will มาดู present simple present simple ก็คือประธานบวก verb ช่องที่1อะค่ะประธานบวก verb ช่องที่1ถ้าประธานเอกพจน์กริยาเติม s ก็อยู่ในโครงสร้างของ present simple เลยนะคะ tenseif บวก present simple ประธานบวก will เราก็ดูนะคะถ้าประโยคเนี้ยเห็นเราเห็นโจทย์ละเราเห็น if ปุ๊บโอ้ดีใจเย้เราเจอ if clause ค่ะไม่ยากเลยเราเห็น if ปุ๊บเรามาดูเลยค่ะว่าเขา blank ตรงไหนส่วนใหญ่เขาก็จะมา blank ในส่วนของกริยาค่ะกริยาเช่นเขาก็จะมา blank ในส่วนเนี้ยนี่ก็คือรูปแบบตัวอย่างประโยคนะคะ if you eat too much you will get fat ถ้าคุณกินมากเกินไปคุณจะอ้วนจริงไหมจริงนะ if you eat too much you will get fat of course okay ส่วนใหญ่ที่เขาจะมาแปลงก็คือนี่ไงตรงส่วนของกริยาค่ะ eat หรือไม่ก็ตรงส่วนของนี่เลย will get เขาจะแปลงอยู่2ที่นี้นะคะหน้าที่ของเราคืออะไรเราก็ต้องดูว่ามันแปลงตรงไหนถ้ามันแปลงส่วนหน้านี่มันแปลงตรง eat ปุ๊บเราก็ต้องไปดูตรงไหนตรงข้างหลังว่ามันวิวหรือเปล่าเพราะถ้าเป็น if อื่นมันจะไม่ใช้วิวแต่ถ้ามันเป็นวิวปุ๊บแปลว่าข้างหน้าเนี่ยต้องเป็น verb ช่องที่1แต่ถ้ามันมา blank ตรงนี้เราก็ต้องมาดูข้างหน้าว่ามันเป็น verb อะไร verb ช่องที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็น verb ช่องที่1อย่างเงี้ยประธาน you eat ก็เป็น eat นี่ไม่ใช่ ate ไม่ใช่ eaten เพราะฉะนั้น verb ช่อง1มันก็ต้องตรงกับ condition ที่1 if บวก present simple ประธานบวก will แล้วก็หาข้อที่มี will ได้เลยนั้น if clause condition 1นะคะจำไว้นะคะ if บวก present simple ประธานบวก will ค่ะ if บวก present simple ประธานบวก will คราวนี้เรามาดู if clause ที่2กันค่ะ if clause ที่2นี่ก็พูดถึงเงื่อนไขที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่น if I were you I would call her if I were you I would call her เป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรฉันจะเป็นคุณได้ยังไงอ่ะ seriously ฉันเป็นคุณไม่ได้ฉันก็เป็นฉันอยู่แต่ I will never be you ฉันจะไม่มีวันได้เป็นคุณหรอกก็เป็นเหมือนเป็นค่าแบบเทียบเฉย if I were you I would call herถ้าฉันเป็นคุณฉันจะโทรหาเธอส่วนใหญ่ที่มันจะมา blank เพื่อทดสอบเราก็อยู่ที่ตรงไหน
were เนี่ยแหละค่ะก็คือในส่วนของกริยานะคะหรือไม่ก็ตรง would call ก็คือส่วน clause ด้านหลังกริยาด้านหลังนะเราก็ต้องดูหน้าที่ของเราคืออะไรดูเลยสำหรับ condition 2นะคะโครงสร้างมันคือ if บวก past simple ประธานบวก would if บวก past simple ประธานบวก would ค่ะ past simple ก็คือประธานบวก verb 2นะคะ verb 2รูปอดีตง่ายประธานบวก verb 2นะคะ verb 2 verb 2นี้ก็บางคำก็จะเปลี่ยนรูปเนาะบางคำก็จะเติม ed ส่วนใหญ่จะเติม ed เยอะ if บวก past simple ประธานบวก would ค่ะถ้ามันมา blank ตัวหน้านะคะตัวหลัง if กริยาที่อยู่หลัง if เราก็ต้องไปดูอีก clause หนึ่งนะคะว่ามันเป็น will หรือมันเป็น would ถ้า clause นี้มันเป็น would call เนี่ย would call แต่ว่าข้างหน้าต้องเป็น verb ช่องที่2แล้วสมมุตินะคะถ้ามันเกิดมา blank อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้โอ๊ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้เราก็ต้องทำไงเอ่ย if บวก past simple ประธานบวก would มาดูข้างหน้าค่ะกริยาหลังตัว if I verb ช่องที่2 verb ช่อง2 past simple if บวก past simple ประธานบวก would เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อที่มี would นี่ค่ะ would call if บวก past simple ประธานบวก would ค่ะ2ตอบ would call คราวนี้เรามาดู condition ที่3เลยค่ะ condition ที่3นี้ก็จะยาวหน่อยนะคะดูยาวหน่อยก็คือ if บวก past perfect ประธานบวก would have ค่ะ if บวก past perfect ประธานบวก would have past perfect คือมีโครงสร้างก็คือประธานบวก had นะคะ had verb ช่องที่3 hadverb ช่องที่3ค่ะประธานบวก had verb ช่องที่3นี่คือ past perfect ค่ะประธานบวก had verb ช่องที่3ค่ะประธานบวก past perfect if บวก past perfect ประธานบวก would have นะคะต้องสังเกตว่ามี have ด้วยนะ if บวก past perfect ประธานบวก would have if บวก past perfect ประธานบวก would have ค่ะสำหรับเงื่อนไขนี้นะคะก็จะใช้ในกรณีที่ว่าเราพูดถึงอดีตค่ะแน่นอนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราพูดถึงอดีตแล้วเรารู้สึก regret ค่ะรู้สึกเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่ได้ทำไปแล้วแต่เราก็ไม่ใช่โดเรมอนค่ะเราจะกลับไปแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นสมมติพูดว่าแบบเอ้ยถ้าตั้งใจเรียนอ่ะคงจะสอบผ่านแล้วเนาะแต่เป็นยังไงเราย้อนกลับไปตั้งใจเรียนได้ไหมในเมื่อตั้งใจไม่ตั้งใจมาแล้วไม่ได้ค่ะดูตัวอย่างประโยคนะคะ if I had worked hard I would have passed the exam ก็คือถ้าฉันแบบตั้งใจเรียนกว่านี้ฉันคงจะสอบผ่านแล้วแต่ย้อนกลับไปได้ไม่ได้แล้วนะก็จะเห็นว่าเห็นไหม had work นะคะ had work past perfect นะ had work มี had ก็ verb 3นะคะ had work ส่วนใหญ่พวกกริยาที่เติม ed อ่ะช่อง2กับช่อง3มันจะเหมือนกันแต่เราสังเกตที่นี่มันมีตัว had ได้นะคะถ้าเป็นแค่ past tense นะ past simple tense มันจะเป็น I worked ไปเลยจะเป็นกริยาไปเลยไม่มี had นะเป็น past perfect จะมี had worked ข้างหลังก็เป็น would have นะคะ would have passed เราดูเป็น signal เป็นแค่ would have ก็พอละ would have ค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาเราจะดูข้อสอบเราเห็น if ละเราดูยังไงแล้วก็ดูว่ามันแบล็งตรงไหนค่ะถ้ามันแบล็งตัวนี้นะคะเนี่ยแบล็งตัวข้างหน้าเราก็ต้องมาดูตัวข้างหลังว่ามันเป็น will มันเป็น would หรือมันเป็น would have พอมันเป็น would have ปุ๊บเราก็รู้เลยข้างหน้าว่าต้องตอบเป็น past perfect คือ had verb 3ส่วนใหญ่ตัวเลือกมันก็จะมีมามันก็มีแค่4ตัวเลือกเนาะแล้วแต่ละเรื่องมันก็จะเป็นเทนส์ต่างๆเราก็เลือกข้อยาวๆเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็มาเป็นยังไงอะ A worked will worked works หรือ had worked เนี่ยส่วนใหญ่สำหรับ condition 3ข้อยาวๆจะถูกเพราะมันคำตอบมันยาวมัน had worked หรือ would have passed
ถ้ามันมาแบล็งตัวหลังอ่ะมันมาแบล็งตัวหลังนี้เลย I ตึ๊ดตึ๊ด the exam เราก็ต้องมาทำอะไรดูตัวหน้า if บวก past perfect ประธานบวก would have if บวก past perfect เราก็เห็นข้างหน้ามันก็จะเป็น had บวก would 3นะคะ had บวก would 3เพราะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็น would have นะคะเราก็ต้องหาตัวที่มีข้อที่มี would have เป็นคำตอบค่ะอันนี้เองก็คือถ้าเราจำโครงสร้างได้นะคะสำหรับ if clause เนี่ยถ้าเราจำโครงสร้างของ condition ทั้ง3 condition ได้อะเราสามารถตอบได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องอ่านแล้วโดยไม่ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ข้อเนี้ยมันต้องการจะสื่ออะไรกับเรามันแปลว่าหรือมันแปลว่าอะไรไม่จำเป็นเลยค่ะคราวนี้เพื่อเป็นการ prove ให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็มีตัวอย่างข้อสอบค่ะพอเห็นปุ๊บให้ลองตอบปรับกันได้ดูเลยก่อนนะคะก่อนที่วันนี้จะเฉลยเห็นแล้วตอบได้ไหมทิกทักทิกทักตอบได้แล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราเห็นปุ๊บโอ้ yes มี if มันคือ if clause ค่ะแล้วเราดูออกไหมว่ามันคือ if clause ที่เท่าไหร่เราก็ดูอ๋อมันมาแบล็งตรงไหนมาแบล็งกริยาหลัง if ค่ะแปลงกริยาหลัง if เพราะนั้นเราก็ต้องดูอีก clause หนึ่งค่ะซึ่งในข้อเนี้ย if clause ที่มี if มันอยู่ข้างหลังเพราะนั้นอีก clause หนึ่งก็ต้องอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรอ่ะความชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะมี view นั้นเราเห็น view ปุ๊บ if clause ที่เท่าไหร่ by if clause ที่หนึ่งค่ะ if clause ที่หนึ่งคืออะไร if clause ที่หนึ่งคือ if บวก present simple ประธานบวก will ประธานบวก will เรารู้อยู่แล้วอยู่ข้างหน้าเพราะนั้น if บวก present simple ค่ะ present simpleเราก็จะมี are มี was มี had been มี has been ยาวๆนี้ตัดทิ้งค่ะ has been past perfect has been present perfect was รูปอดีตแน่นอนเพราะนั้น present simple ก็คือข้อนี้เลยค่ะข้อ are lifted นี้เป็นรูปแบบ passive voice นะคะถูกยกขึ้น are lifted ค่ะแต่ที่รู้ๆก็คือ if บวก present simple ประธานบวก will ifบวกเนี่ย present simple ประธานบวก will แค่นี้เลยค่ะแค่นี้เราก็ตอบถูกแล้วเรามาดูข้อต่อไปเลยค่ะทิกทักทิกทักตอบได้ใช่ไหมคะคราวนี้ข้อนี้เป็น if clause ที่เท่าไหร่คะถูกไหมมี if ข้างหน้าเลยไม่ยากนะแล้วก็มีเอาอีกแล้วเป็น blank อยู่หลัง if เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวอีก clause หนึ่งเนี่ยมันเป็น tense อะไรเราเห็น comma นะคะ comma คือตัวแบ่ง clause ข้างหลังประธาน would have ไม่ต้องดูมากประธาน would have been ก็คือ verb ช่อง3อยู่แล้วประธานบวก would have if บวก past perfect ประธานบวก would have เป็น if clause ที่3ค่ะ if บวก past perfect ประธานบวก would have เพราะฉะนั้นข้อไหน past perfect อ่ะwould go ไม่ได้นะอันนี้มันสำหรับcondition ที่2 will go อันนี้ก็สำหรับ condition ที่1ใช้ will เห็นไหม has gone อันนี้ has gone เป็น present perfect นะคะไม่อยู่ใน condition ใดเลยเพราะนั้นคำตอบคือ d dog ค่ะ had gone นะคะ had บวก verb ช่องที่3ค่ะเป็น past perfectวันนี้อาจจะพูดย้ำๆหลายๆครั้งนะคะเพื่อให้ทุกคนจำได้ค่ะ if บวก past perfect ประธานบวก would have ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ tick tock tick tock ข้อนี้ if clause เท่าไหร่คะเราเจอ if อีกแล้วนี่ if อยู่นี่นะคะข้างหลัง if นี้รู้สึกน่าจะเป็น blank อยู่อีกทีหนึ่งนะคะ blank อยู่อีก clause หนึ่งนั้น if บวกอะไรเนี่ย had been เราเจอแล้ว had been had verb 3 had บวก verb 3ก็คือ past perfect ค่ะ had บวก verb 3 past perfect if บวก past perfect ประธานบวก would have ประธานบวก would have would have อยู่ไหนอะ would have นี่ไงif บวก past perfect ประธานบวก would have ข้ออื่นไม่ต้องไปคิดค่ะพอเราเห็นปุ๊บ if บวก past perfect ประธานบวก would have เราหาข้อที่เป็น would have เลยเจอ would have consider เนี่ย
เราต้องอ่านไหมคะว่าประโยคนี้มันแปลว่าอะไรไม่ต้องค่ะก็ if บวก would have if บวก past perfect ประธานบวก would have เรามาดูข้อต่อไปเลยค่ะฝึกทำหลายๆข้อจะได้ชำนาญTikTok ตอบได้ใช่ไหมคะอันนี้ประโยคโจทย์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะก็มันมาแบงค์ประโยคข้างหน้านะคะ if อยู่ประโยคข้างหลังclause ที่มี if อยู่นี่หลัง if ประธานกริยาหลัง if คืออะไร did นี่เป็นช่องที่2ของ do นะคะ do did done did something คือทำอะไรไปสักอย่างนึง if บวกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่อง2แปลว่าไม่ต้องเป็น past simple นะคะif บวก past simple ประธานบวก would ค่ะนั้นตรงนี้ยังไงกริยาจะเป็นอะไรไม่รู้แต่อย่างน้อยต้องมี would ค่ะ if บวก past simple นี่ประธานบวก would ข้อไหนมี would บ้างนี่เลย would be stronger อันอื่นก็เป็นอะไร will can should ไม่เกี่ยวข้องนะคะ if บวก past simple ประธานบวก would ค่ะคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปเลยค่ะทำเยอะๆฝึกเยอะๆค่ะ TikTok TikTok ทำได้ใช่ไหมข้อนี้ if cost เท่าไหร่เอ่ยนี่เรามาดูค่ะมาถึงมัน blank เลยตั้งแต่ข้างหน้าเลยเนี่ย blank เลยแล้วก็ cost อ่ะ cost ข้างหลังก็เป็น cost ที่มี if นะคะเราเจอ if ละ if กริยาหลัง if เป็น tense อะไร had beenBeen ก็เป็น verb ที่ช่องที่3ของ be นะคะช่องที่1ของ be คือ is am are ช่องที่2ของ be คือ was were ช่องที่3ของ be ก็คือ been ค่ะ have บวก verb 3อุ๊ยก็เป็นอะไรอ่ะ past perfect ฮะพูดหลายๆครั้งเผื่อจำได้เนาะ past perfect if บวก past perfect ประธานบวกบวกอะไรคะบวก would have ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมี wouldhave if บวก past perfect ประธานบวก would have มี would have ไม่ would have โอ้โหมาเลยค่ะเป๊ะๆค่ะ if บวก past perfect ประธานบวก would have ค่ะเรามาดูอีกสักข้อนะคะอีกข้อนึงค่ะอีกข้อนึง tick tock tick tock ข้อนี้ไม่ยากเนาะมาถึงก็เจอ if เลยเรารู้เลยถ้าเจอข้อสอบแบบนี้ if ปุ๊บมี blank หลัง ifif อะไรไม่รู้คราวนี้ต้องดูประโยคข้างหลังค่ะแต่คราวนี้เราต้องดูดีๆนะคะว่าประโยคไหนเป็น clause ข้างหลังมันหรือเป็นแค่ clause ขยายอย่างอันเนี้ย as it has threatened to do for years อันนี้มันมีขึ้นต้นด้วย as นะคะก็คือเป็นคำเชื่อมนะคะ as คือ conjunction เป็นคำเชื่อมเพราะฉะนั้น as ไม่ใช่ประธานมันจึงไม่ใช่ตัวอีก clause นึงแต่แค่มันเป็นส่วนหนึ่งของclause นี้ค่ะเนี่ยคือ clause นี้เรือนุประโยคเนี้ยยาวค่ะยาวมากอีก clause นึงก็เริ่มที่ไหนที่ข้างนี้เลยค่ะ prices of consumer goods เนี่ยค่ะอีก clause นึงแล้วคราวนี้เราก็หากริยาค่ะกริยาอยู่ไหนอ่ะนี่ไง will อยู่ข้างหลังเลย if บวกอะไรอ่ะประธานบวก will if บวก present simple ประธานบวก will if clause ที่1ค่ะอันแรกเลย if บวก present simple ประธานบวก will แต่เขามี will มาให้แล้วประธานบวก will เพราะนั้น if บวก present simple ว่าอันไหน present simple ตัดทิ้งค่ะไม่ใช่นี่ if บวก present simple ประธานบวก will ค่ะข้อที่3ก็เป็น present perfect นะคะข้อ4นี่ present perfect ข้อ d ก็เป็นPresent continuous งั้น if บวก present simple ประธานบวก will ค่ะนี่ก็ต้องเป็น verb 1ค่ะคือ imposes ค่ะ prices will increase เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะถ้าเราจำหลักของมันได้จำโครงสร้างได้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้ตัวอย่างง่ายหรือเปล่าให้ไปลองดูข้อสอบเลยค่ะไปลองทำข้อสอบยากๆ ก็ได้อันเหมือนจริงอย่างเช่นพวกแบบของ Longman Oxford อะไรพวกเนี้ยค่ะประโยคมายาวๆยังไงถ้าเราเจอ if ปุ๊บเป็นเรื่องของ if clause โครงสร้างก็โครงสร้างนี้ละค่ะไม่เปลี่ยนไปไหนค่ะ if clause ที่1อะไรเอ่ย if บวก present simple ประธานบวก will if clause ที่2 if บวก past simple ประธานบวก would if clause ที่3
if บวก past perfect ประธานบวก would have ถ้าเราจำทั้ง3 condition นี้ได้ข้อสอบในเรื่องนี้ก็ไม่ยากละค่ะหวานหมูไปอีก1เรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆจำไปทีละเรื่องทบทวนไปทีละเรื่องมันก็เหมือนเติมน้ำใส่ไปในแก้วเนาะ if cause ก็คือเหมือนเป็นน้ำสัก3หยดก็ได้3หยดเฮ้ยเกินสิเกินสัก3มิลลิเมตรของแก้วแล้วกัน3มิลไม่ได้ดูเยอะหน่อยสัก3มิลนะคะเราก็เติมไปแล้วเฮ้ยวันนี้เราได้ความรู้เติมไปแล้ว3มิลนะพรุ่งนี้เราก็ศึกษาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็เติมไปอีกเติมไปอีกจนเต็มแก้วแล้วเราจะทำข้อสอบทวีได้อย่างไม่ยากมากค่ะข้อสอบทวีก็จะดูแบบเอ้ยดูง่ายขึ้นทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ยาวแล้วเนาะก็เจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าวันนี้ก็จะเอาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้อสอบทวีเทคนิคต่างๆมาให้ทุกคนดูกันค่ะ so see you next time ถ้าชอบช่องของวันนี้นะคะ English Style วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ so see you next time ค่ะไปจริงแล้ว bye